วัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่การเรียนรู้รายวิชาการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในหัวข้อต่างๆของรายวิชานี้ในแต่ละสัปดาห์นะคะครูขอแนะนำอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชานี้ซึ่งมีทั้งหมด4ท่านได้แก่ดร.ธวัชพงษ์พิทักษ์อาจารย์ธีรศักดิ์สังสีอาจารย์ดร.ณรดมกิตติเดชานุภาพและครูชื่ออาจารย์ดร.สุภชนันท์วรรณภูค่ะซึ่งผู้สอนแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันดังนี้นะคะโดยจะขอเริ่มจากอาจารย์ดร.ธวัชพงษ์พิทักษ์ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อใหม่ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อดิจิทัลทั้งในรูปแบบของการผลิตสื่อกราฟิกแอนิเมชันและเกมโดยท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนหลักใน2สัปดาห์คือสัปดาห์ที่2ในเรื่องของพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์และสัปดาห์ที่3หลักการใช้สีตัวอักษรและการออกแบบภาพสัญลักษณ์ค่ะจากนั้นในสัปดาห์ที่4และ5ผู้เรียนจะได้พบกับอาจารย์ธีรศักดิ์สังสีอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบของไดนามิกเว็บเพจซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างระบบฐานข้อมูลและภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆดังนั้นท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนหลักใน2สัปดาห์เพื่อให้ทุกท่านมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมบนเว็บโดยในสัปดาห์ที่4จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา HTML5 element หรือแท็กต่างๆที่เป็นแท็กพื้นฐานของภาษา HTML5 ค่ะและในสัปดาห์ที่5เป็นเรื่องของการใช้งาน CSS3 การปรับแต่งส่วนแสดงผลและการจัดวาง layout ด้วย CSS3 และตารางค่ะหลังจากนั้นนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ดร.ณรดมกิตติเดชานุภาพอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตลอดจนทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะรวมถึงในเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ต่างๆฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยค่ะท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนหลักใน2สัปดาห์คือสัปดาห์ที่6เรื่องของการรู้จักและติดตั้งจูมล่าและเวิร์ชวลมาเพื่อพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะและในสัปดาห์ที่7เป็นเรื่องของการปรับแต่งส่วนของการใช้งานต่างๆบนเว็บไซต์จูมล่าค่ะและสุดท้ายครูชื่ออาจารย์ดร.สุภชนันท์วรรณภูอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจากประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ตลอดจนเป็นผู้สอนในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่องจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนหลักใน3สัปดาห์ค่ะโดยในสัปดาห์แรกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเรามาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่8และสัปดาห์ที่9ในเรื่องของการจัดการร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Virtual Mark และสัปดาห์สุดท้ายเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมืออาชีพค่ะได้ทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในรายวิชานี้กันแล้วนะคะลำดับถัดไปเรามาเข้าสู่การเรียนรู้ในสัปดาห์แรกกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นศึกษากันในเรื่องหลักการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันค่ะหัวข้อแรกเป็นเรื่องของหลักการและกระบวนการออกแบบเราจะศึกษากันว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มและความสำคัญต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างไรบ้างมีหลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีอย่างไรบ้างนะคะหัวข้อที่2เป็นเรื่องของคุณลักษณะและประเภทของอีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีเอกลักษณ์และมีคุณลักษณะสำคัญหลายประการนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปศึกษาว่ามีการแบ่งประเภทของอีคอมเมิร์ซออกเป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้างและในหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้ศึกษากันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนที่จะพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของความรู้และความเข้าใจรวมไปถึงในเรื่องของการเตรียมทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปศึกษาเนื้อหาในสัปดาห์แรกกันเลยนะคะ